ริสตจักร ICA กรุงไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราซึ่งเป็นคำสอนและหลักการจากพระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงทุกคนทั่วโลกนี้ค่ะเรามาถึงการปีนเขาในตอนที่2แล้วนะครับเมื่อเช้าเข้าไปฟังพี่น้องในกลุ่มเซลล์บางกลุ่มในการแบ่งปันนะครับสำหรับคำเทศนาก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าภูเขาของพระเจ้าที่เราได้ศึกษากันในตอนแรกนะครับโมริอาเป็นภูเขาที่อับราฮัมนั้นต้องเรียกว่าต้องทำลายนะครับหรือว่าต้องทิ้งสำหรับรูปเคารพในใจของท่านหรือทิ้งในสิ่งที่ท่านรักอย่างมากก็คือลูกชายของท่านใช่ไหมครับและท่านแสดงออกถึงความเชื่อทำให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเราเห็นถึงการช่วยกู้ชีวิตของลูกชายดังนั้นพี่น้องครับความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเอเมนไหมครับมาถึงตอนที่สองนะครับภูเขาแห่งไฟของพระเจ้านะครับเราศึกษาด้วยกันในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่18นะครับภูเขาแห่งนี้ชื่อภูเขาคาร์เมลนะครับภูเขาคาร์เมลเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญตามชายฝั่งทะเลดินแดนคณาอันหรือเรียกว่าเป็นหัวหาดนั่นเองที่ยื่นออกไปนะครับทอดยาวไปสู่ทะเลนะครับแล้วก็มีหน้าผาที่สูงชันภูเขานี้มีความยาวประมาณ20กิโลเมตรแต่ภูเขานี้ก็มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีทุ่งหญ้าสำหรับการเลี้ยงสัตว์และตามความเชื่อของศาสนาพระบาอันและโดยเฉพาะมเหสีหรือภรรยาของผู้นำอิสราเอลในตอนนั้นก็คืออาหับใช่ไหมครับก็ได้นำศาสนาพระบาอันเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในอิสราเอลแล้วก็พระนางเยเซเบลเนี่ยก็คิดวางแผนนะครับที่จะให้ศาสนาของอิสราเอลหรือว่าให้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นหมดไปในแผ่นดินอิสราเอลแต่ว่าในเวลานี้ก็คือพระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ที่สัตย์ซื่อคือเอลียาเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวณเวลานี้นะครับแล้วก็ต่อสู้ปกป้องเพื่อที่จะให้คนอิสราเอลนั้นกลับมานะครับหันใจมาที่จะรับรู้ว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการท้าทายกันนะครับบนภูเขาคาเมลแห่งนี้แต่ว่าก่อนที่เอลียาจะพาเราไปถึงยอดเขาคาเมลนะครับเอลียาจะพาเรานะครับไปสู่หุบเขาไปสู่ลำห้วยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเอลียานั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญในเวลานี้เช่นเดียวกันนะเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเอลียาในช่วงเวลาที่ไม่ปกติและในช่วงเวลาที่คนอิสราเอลนั้นต้องการนะครับการช่วยเหลือต้องการความปลอดภัยต้องการรู้จักพระเจ้าองค์ผู้เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวนั้นเปิดเผยสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในเวลานั้นเช่นเดียวกันปัจจุบันพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะสำแดงพระสิริของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับขอเสียงเอเมนดังๆหน่อยครับครับยืนยันว่าผมและพี่น้องยังไม่หลับเพราะทานข้าวเสร็จเนี่ยก็จะง่วงนะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าการนมัสการทำให้เราฟื้นฟูจิตวิญญาณทำให้เราไม่ต้องง่วงใช่ไหมครับเราตบมือขอบคุณสำหรับทีมนมัสการพี่น้องครับเอลียาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็มีชีวิตที่อยู่ในสมัยนะครับที่ผู้คนนั้นต้องการพระสิริและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างมากเพราะว่าอาหับ
นะซึ่งเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกของอมรีใช่ไหมครับที่เป็นพ่อเนี่ยอาหับเนี่ยไปแต่งงานกับลูกสาวนะครับของกษัตริย์ที่ไซดอนนะและหลังจากนั้นเนี่ยราชินีเยเซเบลเนี่ยก็ชักชวนก็ส่งเสริมนะพระบาอันเนี่ยให้เป็นศาสนาประจำชาตินะเป็นการนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จซึ่งในเวลานั้นคนอิสราเอลก็หลงเชื่อแล้วก็ด้วยสิ่งที่เยเซเบลนั้นเขามีสิทธิอำนาจครับใครที่ขวางเขาเขาก็สั่งประหารหมดเช่นเดียวกันเอลียานะครับเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็ต้องหลบนะครับซ่อนตัวแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงใช้เอลียาในที่สุดนะครับที่จะไปตรัสถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยไปถึงอาหับที่เป็นผู้นำของอิสราเอลในเวลานั้นพี่น้องที่รักพระเจ้ากำลังจะสำแดงพระองค์ให้กับคนอิสราเอลและให้กับเราในยุคนี้ได้เห็นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับดังนั้นประสบการณ์บนยอดเขาอันยอดเยี่ยมนะครับของเอลียาเนี่ยก่อนที่ท่านจะมีประสบการณ์ก่อนที่ท่านจะมีชัยชนะบนยอดเขาคาเมลเนี่ยท่านผ่านอะไรน่าสนใจนะครับว่าชัยชนะที่ภูเขาคาเมลแต่ว่าบนชัยชนะนั้นก่อนที่ท่านจะขึ้นไปสู่ชัยชนะนั้นท่านเจอบททดสอบอะไรบ้างและท่านมีประสบการณ์อะไรบ้างชีวิตของเราก็เช่นกันเรามีบททดสอบในทุกๆวันเรามีบททดสอบและเป็นความท้าทายที่จะไปสู่ความสำเร็จดังนั้นเราศึกษาด้วยกันพระเจ้าได้เปิดเผยผ่านทางชีวิตของเอลียาในบ่ายวันนี้สิ่งแรกก็คือว่าก่อนที่เอลียานะครับจะไปพบกับพระเจ้าจะไปประกาศชัยชนะที่ภูเขาคาเมลนั้นพี่น้องครับพระเจ้าทรงนำท่านเนี่ยผ่านหุบเขาเงามัจจุราชหรือผ่านปัญหาอุปสรรคหรือพระเจ้านั้นได้จัดเตรียมชีวิตของท่านเป็นอย่างดีเตรียมชีวิตของท่านให้พร้อมเพื่อจะต่อสู้นะครับกับความชั่วร้ายต่อสู้กับพระเทียมเท็ดนั้นประการแรกคือหุบเขาก่อนภูเขาคาเมลนะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ2ถึง5แล้วพระวจนะของพระยาเวมายังท่านว่าจงออกจากที่นี่ไปทางตะวันออกและซ่อนตัวข้างรำธารเคริตซึ่งอยู่ทางตะวันออกแม่น้ำจอร์แดนเจ้าจงดื่มน้ำจากลำธารและเราได้สั่งฝูงกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปและทำตามพระวจนะของพระยาเวท่านไปอาศัยอยู่ที่รำธารเคริตซึ่งอยู่ทางตะวันออกแม่น้ำจอร์แดนพี่น้องเราจะเห็นว่าเอลียาเนี่ยเมื่อถูกตามล่านะครับจากพระนางเยเซเบลถูกสั่งฆ่าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงปกป้องท่านพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับท่านดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาหรือแผ่นดินคณาอันแต่พระเจ้าทรงให้ท่านย้ายออกจากแผ่นดินนี้ไปซ่อนตัวอยู่ข้างลำธารที่เรียกว่าเคริตนะครับอยู่ในทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนพี่น้องที่รักถ้าเป็นเราคงจะคิดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เผยพระวจนะที่รักพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับเอลียาที่ท่านปรารถนาที่ท่านตั้งใจจะกอบกู้แผ่นดินอิสราเอลท่านเป็นตัวแทนผู้เดียวในเวลานั้นของพระเจ้าแล้วทำไมท่านถึงหนีหัวซุกหัวสุน
พระเจ้าทอดทิ้งท่านแล้วเหรอเราเองก็อยู่ในสถานการณ์บางครั้งเจอความยากลำบากพระเจ้าย้ายสถานที่ของเราจากดินแดนแห่งความสะดวกสบายดินแดนแห่งคณาอันแต่พระเจ้าย้ายเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเราอาจจะมีความคิดเช่นนี้ก็ได้แต่พี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้คือวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงแยกเอลียาออกมาจากพื้นที่ที่เขากำลังเผชิญอันตรายและพระเจ้าก็กำลังทรงเปิดเผยพระองค์กำลังทรงดึงดูดใจของเอลียาให้พักสงบกับพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะให้เอลียาพักสงบในเวลาที่เกิดวิกฤตเกิดความยากลำบากเกิดอันตรายในชีวิตชีวิตของเราบางครั้งหากพระเจ้าย้ายไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยพระเจ้าก็ปรารถนาที่อยากจะตรัสด้วยกับเราอยากจะบอกวิธีการของพระองค์เพื่อที่จะให้เรานั้นปลอดภัยและเพื่อที่จะให้เรานั้นทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นแล้วพี่น้องครับภาษาฮีบรูเนี่ยคำว่าเคริตเนี่ยแปลว่าตัดออกแยกออกตัดขาดคล้ายๆการโค่นต้นไม้อะครับใช้ขวานใช้เลื่อยตัดให้ขาดเพื่อที่จะแยกออกให้มันเป็นสองท่อนฟังดูแล้วโหดร้ายสำหรับเอลียาไหมเหลืออยู่คนเดียวแท้ๆแทนที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองแผ่นดินของตัวเองกับถูกย้ายออกไปยังอีกที่หนึ่งพี่น้องครับเอลียาไม่สามารถที่จะพึ่งพาเอลียาไม่สามารถจะพึ่งพิงเอลียาไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้พระเจ้าทรงแยกท่านดึงท่านออกไปในสถานที่ที่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านและเหตุการณ์ต่อมาในตอนนี้พระเจ้าไม่ได้ส่งอาหับกลับใจไม่ได้ส่งทหารผู้จงรักภักดีต่อผู้เผยพระวจนะที่เหลืออยู่คนเดียวมาช่วยเหลือพระเจ้าไม่ได้ส่งการช่วยเหลือมาจากมือของมนุษย์วิธีการของพระเจ้าอัศจรรย์อย่างมากพระเจ้าส่งฝูงกามาช่วยเหลือเอลียาพี่น้องครับดังนั้นแล้วในช่วงเวลาที่เอลียาอยู่ในเคริตเนี่ยเขาได้พึ่งพาฝูงกาที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมฝูงกาเนี่ยมาเลี้ยงดูเขานะคาบเนื้อมาให้เอลียาทั้งเช้าทั้งเย็นใครชอบทานสเต็กบ้างครับเอลียาคนนี้ชอบทานสเต็กอย่างแน่นอนพระเจ้ารู้ใจเอลียาพระเจ้าให้มีน้ำย้ายไปอยู่ข้างแม่น้ำลำธารเพื่อจะดื่มน้ำและพระเจ้าก็ส่งฝูงกาคาบสเต็กคาบเนื้อมาให้เอลียาทั้งเช้าทั้งเย็นสิ่งที่เราได้เห็นในตอนนี้คือเอลียาไว้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อเอลียาก็ไม่ได้ต่างกับความเชื่อของอับราฮัมความเชื่อของเอลียาได้เชื่อฟังขณะที่ท่านนั้นถูกไล่ล่า
มันเหมือนกับว่าท่านเองนั้นได้ถูกตัดขาดไม่มีใครไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่อยู่เคียงข้างท่านและจะให้คำปรึกษาท่านได้แต่เวลานี้เป็นเวลาที่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าใช้ฝูงกาคาบเนื้อมาเลี้ยงดูท่านทั้งเช้าและเย็นพวกเราทุกคนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูของพระเจ้าใช่ไหมครับหลายคนย้ายมาทำงานที่นี่หลายปีนะใช้วีซ่าติดตามลูกและไม่สามารถจะขอบ้านได้แต่วิธีการของพระเจ้านั้นอัศจรรย์อยู่ดีๆรัฐบาลบอกว่าตึกเนี้ยมันเก่าแล้วตึกเนี้ยมันขวางทางการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างพี่น้องที่อยู่ที่นี่ต้องออกไปเมื่อออกไปแล้วจะให้พี่น้องไปอยู่ที่ไหนล่ะครับไม่มีบ้านดังนั้นรัฐบาลตัดสินใจบอกว่าเราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณและคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้อัศจรรย์เราตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีวีซ่าติดตามลูกเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับที่จะเป็นชื่อของเราได้ใช่ไหมครับแต่นี่วิธีการอันอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องที่รักเคริสเนี่ยจึงเป็นสถานที่แห่งการปลีกตัวการแยกตัวนะครับและการอุทิศตัวเป็นสถานที่ที่พระเจ้าคือทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตของเรามันพิสูจน์ความเชื่อมันพิสูจน์ความไว้วางใจหากวันนี้เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างโควิดเป็นภัยมหันต์ต่อโลกนี้หากวันนี้ท่านสูญเสียธุรกิจหากวันนี้ท่านสูญเสียคนที่ท่านรักหากวันนี้ท่านไม่สามารถที่จะกลับไปบ้านเพื่อเยี่ยมครอบครัวหรือเยี่ยมคนที่ท่านรักที่สูญเสียไปพี่น้องที่รักพระเจ้ากำลังท้าทายและกำลังปรารถนาหัวใจของเราว่าท่านยังจะเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงพระชนอยู่และยังทรงจัดเตรียมสิ่งที่ขาดเหลือและสิ่งที่เป็นอนาคตของเราหรือไม่พระเจ้าดึงใจของเอลียามาพักสงบกับพระองค์ข้างริมทานน้ำเคริสและท่านก็ตอบสนองสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกอย่างสัตย์ซื่อแล้วเราล่ะครับพี่น้องหากพระเจ้ากำลังดึงใจหากพระเจ้ากำลังจับเราย้ายไปอยู่สักที่แห่งหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยเป็นที่ที่หนักใจเป็นสถานที่ที่เราเองนั้นกำลังต่อสู้อยู่ท่านยังเชื่อไว้วางใจกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่หรือไม่ก่อนที่เอลียาจะขึ้นไปภูเขาคาเมลท่านเผชิญกับหุบเขาเคริสและท่านเองก็ถูกแยกออกมาเพื่อที่จะสร้างวิญญาณแห่งความเชื่อเพื่อที่จะเห็นวิธีการการช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อที่ท่านเองจะอุทิศตัวและเป็นอุปกรณ์ให้กับพระเจ้าในการทำกิจอันยิ่งใหญ่ที่ภูเขาคาเมลนั้นไม่เพียงแต่ภูเขาคาริสแต่ยังเป็นหุบเขาอีกหุบเขาหรือสถานที่ที่ท่านเองกำลังเผชิญหน้าอยู่ก็คือหุบเขา
ซาเรฟัตอยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อที่8แล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเรฟัตโอ้พี่น้องครับมันเหมือนส่งอะไรครับส่งไปให้เยเซเบลเชือดส่งไปให้เยเซเบลนะเล่นงานได้ง่ายมากขึ้นแต่เอลียาเชื่อฟังเอลียาไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้มีความหมายตรงๆก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าละลายอ่ะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าไม่เหลืออะไรแล้วเอลียาถูกตัดขาดตัดโค่นเหมือนดังต้นไม้และส่งไปยังที่บ้านเกิดของเยเซเบลเป็นดินแดนแห่งการกราบไหว้รูปเคารพพระบาอัลเป็นดินแดนที่เยเซเบลมีอำนาจที่สุดการตอบสนองของเอลียาคือท่านเชื่อฟังแม้ชีวิตของท่านจะถูกกล่อมละลายหรือว่าแม้ชีวิตของท่านจะไม่สามารถจะกลับมายังดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าได้หากเรามีความคิดหรือมองด้วยสายตาแต่เอลียาเชื่อฟังและไว้วางใจพระเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าเอลียาเป็นผู้ที่ถ่อมใจด้วยเอลียาไม่เพียงแต่เชื่อฟังเอลียาเป็นผู้ที่ถ่อมใจถ่อมใจยังไงครับถ่อมใจให้วิธีการของพระเจ้านั้นเปิดเผยแก่ท่านไม่มีมนุษย์ผู้ใดช่วยท่านได้พระเจ้าให้อีกาเอาสเต็กมาให้ท่านถ่อมใจเรียนรู้วิธีการของพระเจ้าเมื่อถ่อมใจเห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เหลือเชื่อและไม่เพียงแต่อีกาที่ช่วยเหลือท่านช่วยชีวิตท่านหญิงไม้ผู้ไม่เชื่อพระเจ้ากับช่วยเหลือท่านหญิงไม้ที่ยากจนที่สุดเอลียาถ่อมใจยอมจำนนเชื่อฟังพระเจ้าในข้อที่10ถึง13ท่านจงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเรฟัตและเมื่อถึงประตูเมืองนี่เนี่ยหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อยเพื่อฉันจะได้ดื่มขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านจึงเรียกนางแล้วบอกว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งแสดงว่าหิวและเนื้อสเต็กย่อยแล้วและนางก็ตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยแต่มีแป้งหนึ่งกำมือในหม้อและมีน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืน2 3อันเพื่อที่จะไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเรากินแล้วเราจะตายหมายความว่ายังไงครับหมดหวังแล้วดินแดนแห่งนี้มันแห้งแล้งแล้วพระเจ้าทรงลงโทษแผ่นดินอิสราเอลที่เขาหักพระสัญญาของพระเจ้าเขาเรียกร้องกษัตริย์พระเจ้าทรงให้เขามีกษัตริย์เมื่อเขามีกษัตริย์กษัตริย์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อกษัตริย์ตั้งแต่เยโรโบอัมเป็นต้นมานะครับจนมาถึงบีดานะครับโอมรีแล้วก็มาถึงอาหับกษัตริย์เหล่านี้หักพระสัญญาของพระเจ้าจนทำให้พระเจ้าต้องลงโทษแผ่นดินนี้เกิดความกันดานอาหารแห้งแล้งเป็นเวลา3ปีอาหับอยู่ไม่ได้ต้องสั่งคนออกไปหาน้ำ
หาแหล่งน้ำดังนั้นน้ำในสมัยนั้นเป็นสมัยที่หายากมากๆไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองที่มีราคาสูงสุดแต่ว่าเป็นน้ำและในตอนนี้ก็น่าอัศจรรย์แม่ไม้มีน้ำเพียงเล็กน้อยคนขาดน้ำ3วันเสียชีวิตใช่ไหมครับสูงสุดอาจจะแล้วแต่ความทรหดอดทนของร่างกายแต่แน่ทีเดียวขาดน้ำแล้วเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับหญิงไม้บอกว่าเราจะกินสิ่งที่เหลืออยู่และเราก็ตายแต่เอลียาห์ท้าทายความเชื่อของนางอีกอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอเองและลูกของเธอฟังดูแล้วก็ไม่เป็นธรรมนะเขาตั้งยากจนน่ะสามีก็ไม่มีนะครับมื้อสุดท้ายของเขาแป้งหนึ่งกำมือในหม้อน้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ทำไมบอกว่าเอามาให้ก่อนแต่พี่น้องจำได้ไหมครับผลแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าบอกให้เอลียาไปพักอยู่ข้างริมน้ำเอลียาไปพระเจ้าบอกให้เอลียานะครับไปอยู่ที่ไซดอนนะครับแคว้นฟินิเซียเนี่ยเอลียาไปแล้วก็มีหญิงไม้เนี่ยที่พระเจ้าทรงสั่งให้เธอช่วยเหลือด้วยนะครับและในที่สุดแล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสำหรับคนที่รักพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือประชากรผู้เชื่อด้วยกันแต่พระเจ้าก็ส่งนะครับเอลียาเพื่อจะไปช่วยเหลือแผ่นดินหรือประชากรผู้ที่ไม่เชื่อด้วยนี่คือความรักของพระเจ้านี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและในท้ายที่สุดแห่งการเชื่อฟังเนี่ยพี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าก็พูดด้วยก็ช่วยเหลือสำหรับหญิงคนนี้นะครับเธอเชื่อฟังแล้วเนี่ยผลก็คือว่าแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหก็ไม่หมดจนสิ้นสุดการกันดานอาหารในดินแดนนั้นถ้าพี่น้องอ่านต่อมาพี่น้องจะเห็นลูกชายเสียชีวิตอีกนะแต่เอลียาผู้นี้ครับเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งไปเป็นผู้ที่พระเจ้านำการช่วยกู้ชีวิตของลูกชายหญิงไม้คนนี้ซึ่งคนเหล่านี้ไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องครับแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้เชื่อแม้ผู้ไม่เชื่อพระเจ้ายังช่วยยังจัดเตรียมยังจัดสรรยังช่วยชีวิตของพวกเขาแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ไว้วางใจเราจะไม่เชื่อฟังเราจะขาดสิ่งดีในหม้อในไหในบ้านในที่ทำงานในครอบครัวของเราอย่างนั้นเหรอครับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้นี้แหละที่เอลียาต้องยอมถวายตัวปกป้องพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และปกป้องแผ่นดินอิสราเอลพี่น้องครับเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าและประสบการณ์ในหุบเขาในลำห้วยในขณะที่เอลียากำลังเผชิญอยู่แต่สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างมากสำหรับท่านจำเป็นอย่างมากสำหรับเอลียาเพื่อเตรียมท่านที่จะขึ้นไปทำกิจที่ยิ่งใหญ่บนภูเขาคาเมลชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันหากเราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากหากเราเจอสถานการณ์ที่รู้ว่าพระเจ้านั้นได้นำเราไปสักที่หนึ่งเหมือนว่าเราถูกแยกออกเหมือนว่าเรานั้นหิวโหยเหมือนว่าเรานั้นไม่มีความปลอดภัยแต่พระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของท่านพระเจ้าต้องการเปิดเผยฤทธิเดชฤทธานุภาพพระสิริของพระองค์ในเวลานี้และเดี๋ยวนี้ผ่านทางชีวิตของท่านผ่านทางการจัดเตรียมชีวิตของท่านเอเมนไหมครับสิ่งต่อมาสิ่งที่สองก็คือว่าการผจญภัยที่ภูเขาคาเมลหลังจากที่
เอลียาเนี่ยถูกแยกออกมาอย่างโดดเดี่ยวและถูกฝึกฝนในการที่จะทอมใจในการที่จะไปรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นและความทอมใจของท่านเนี่ยพี่น้องเอลียาก็ใช้ในการที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยถึงเวลาของพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ทรงใช้เอลียาเอลียาเชื่อฟังเอลียาพร้อมแล้วเผชิญกับหุบเขาเผชิญกับความยากลำบากเผชิญกับลำห้วยเผชิญกับฝูงกาเผชิญกับหญิงไม้และสุดท้ายพระเจ้าก็เปิดเผยพระองค์แล้วก็ใช้เอลียาในการที่จะไปประชนภัยที่ภูเขาคาเมล1พงศ์กษัตริย์บทที่18และหลายวันต่อมาพระวจนะของยาเวก็มาถึงเอลียาในปีที่3ว่าจงไปปรากฏตัวต่ออาหับและเราจะส่งฝนลงมายังแผ่นดินนึกถึงโมเสสเนาะออกไปยังดินแดนและพระเจ้าก็ส่งมาเข้าเฝ้าฟาโรห์เนาะเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับพระเจ้าเตรียมชีวิตโมเสสเหมือนกันพระเจ้าเตรียมชีวิตของเอลียานี่คือเวลาที่เอลียาจะขึ้นไปบนภูเขาคาเมลและนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ต้องส่งตรงถึงผู้นำถึงอาหับถึงเยเซเบลว่าสิ่งที่ทั้งสองกำลังทำลายแท่นบูชาของพระเจ้ากำลังที่จะทำลายชีวิตจิตวิญญาณของอิสราเอลที่เขามีพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวนั้นถึงเวลาคนเหล่านี้จะต้องกลับใจคนเหล่านี้จะต้องยอมจำนนคนเหล่านี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในข้อ17ถึง14เมื่ออาหับเห็นเอลียาก็ตรัสว่าแน่แสดงว่ารอมานานแล้วรอมานานแล้วนี่เจ้าคนที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลไม่เพียงเข้าใจผิดไม่เพียงเชื่อฟังภรรยานะเยเซเบลนะยังกล่าวหาว่าดินแดนที่มันกันดารเนี่ยดินแดนที่มันแห้งแล้งเนี่ยมา3ปีแล้วเนี่ยปัญหาก็คือตัวเจ้าและเจ้าช่างกล้ามาหาเราใช่ไหมครับในข้อที่18เอลียาตอบว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าท่านกับวงวานของพระบิดาของท่านต่างหากที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลท่านได้ละทิ้งพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปติดตามพระบาอัลบัดนี้จงรวมประชากรจากทั่วอิสราเอลมาพบข้าพเจ้าบนภูเขาคาเมลพร้อมทั้งผู้ทำนายพระบาอัล450และผู้ทำนายเจ้าแม่อาเชรา400คนซึ่งร่วมโต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบลอาหับจึงส่งข่าวไปทั่วทั้งอิสราเอลและเรียกบรรดาผู้ทำนายมาชุมนุมบนภูเขาคาเมลเอลียามาอยู่ต่อหน้าประชาชนและกล่าวว่าพวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมไปนานเท่าใดหากพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่หากพระบาอัลเป็นพระเจ้าก็ไปติดตามเขาเถิดแต่ประชาชนไม่พูดอะไรเอลียาจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่แต่พระบาอัลมีผู้ทำนาย450คนจงนำวัวหนุ่ม2ตัวมาให้ผู้ทำนายของพระบาอัลเลือกไปตัวหนึ่งสับเป็นท่อนๆวางบนฟืนที่แท่นบูชาแต่ไม่ต้องจุดไฟแล้วเราจะเตรียมวัวอีกตัวมาวางไว้บนฟืนโดยไม่จุดไฟเช่นกันจากนั้นพวกเจ้าจงร้องออกพระนามของพระเจ้าส่วนเราจะร้องออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าองค์ที่ตอบโดยส่งไฟมานั้นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงคนทั้งปวงก็กล่าวว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นดีแล้วพี่น้องครับพระเจ้าต้องการเปิดเผยสำแดงให้กับคนอิสราเอลได้เห็นความยิ่งใหญ่
ได้เห็นว่าพระเจ้าที่ทรงเที่ยงแท้นั้นทรงควบคุมทุกอย่างไม่ใช่พระบาอัลไม่ใช่พระต่างศาสนาเป็นการต่อสู้เป็นการแข่งขันเป็นสิ่งที่พระเจ้าท้าทายโดยตรงกับคนอิสราเอลและพระเทียมเท็ดรวมทั้งอาหัดและเยซิเบลด้วยพี่น้องสังเกตดูนะครับผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้ทำนาย450บวก400เป็นเท่าไหร่ครับ850หมายเขาว่า1ต่อ850พวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมไปนานเท่าใดพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่หากพระบาอัลเป็นพระเจ้าก็ไปติดตามเขาเถิดเป็นคำที่ทรงพลังและแตะต้องจิตวิญญาณของคนอิสราเอลรวมทั้งอาหับในเวลานั้นคำว่าเหยียบเรือสองแคมคืออะไรครับเป็นคนสองจิตสองใจสั่นคลอนลังเลจดจดจ้องจ้องจะไปซ้ายก็ไม่ไปจะไปขวาก็ไม่ไปกษัตริย์อาหับกับเยเซเบลกำลังหลอกลวงประชาชนให้ออกห่างจากพระเจ้าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องตัดสินใจถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องติดตามพระเจ้าอย่างจริงจริงจังจังไม่ใช่ติดตามพระบาอัลถึงเวลาที่เขาจะต้องได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนไม่ใช่เสียงพระเทียมเท็ดปัจจุบันเราได้ยินเสียงใครเสียงของพระเจ้าหรือเสียงของโลกนี้ปัจจุบันเราจดจดจ้องจ้องตามพระพรของพระเจ้าหรือเราตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์องค์เที่ยงแท้ที่เรารู้จักจริงๆการเผชิญหน้าบนภูเขาคาเมลนี้สำคัญอย่างมากเพราะนี่คือพลังอำนาจที่พระเจ้าจะทรงสำแดงให้คนอิสราเอลได้เห็นยังไม่หมดเวลานะครับพี่น้องครับเราเองนะครับเราเองก็กำลังเผชิญการต่อสู้แบบเดียวกันอยู่ไหมโดยเฉพาะการต่อสู้ในจิตใจโดยเฉพาะการต่อสู้ในความคิดความรู้สึกของเราเรากำลังเหยียบเรือสองแคมบนชีวิตหรือว่าบนการตัดสินใจของเราหรือไม่เรากำลังรู้สึกผิดเรากำลังถูกพระวิญญาณเคลื่อนใจในการดำเนินชีวิตติดตามกับพระเจ้าต้องผลักให้เราเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าหรือเรากำลังอาสาตัวเดินติดตามกับพระเจ้าเราอุทิศตัวเราทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าหรือเราชิวชิวกับพระเจ้าสิ่งสุดท้ายก็คือชัยชนะบนภูเขาคาเมลเราเห็นได้ว่าเมื่อเราอ่านในบริบทถัดไปเนี่ยเราจะเห็นการเผชิญหน้าบนภูเขาเนี่ย850ต่อ1ถึงเวลาแล้วร้องทูลกันพี่น้องเสียงเนี่ยผมจินตนาการไม่ออกว่ามันจะเสียงดังระงมทั่วภูเขาขนาดไหนพวกเขาเรียกร้องหาพระเจ้าของเขาตะโกนสุดเสียงดังนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าพระที่เขาเชื่อนั้นสามารถที่จะส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชาที่เขาสร้างขึ้นมาแต่พี่น้องที่รักยิ่งร้องตะโกนตั้งแต่เช้าเที่ยงจนเย็นก็ไม่มีไฟตกลงมาบนเครื่องเผาบูชาของเขา
ร้องแบบคลั่งไคล้ไปเลยอะจนเครียดไปเลยจนใช้ดาบเนี่ยเชือดเนื้อของตนเองจนเลือดไหลแต่พระของพวกเขาก็ไม่ตอบสนองไม่ส่งไฟลงมาในข้อที่27 29ตอนเที่ยงเอลียาก็เริ่มถากถางพวกเขาตะโกนดังขึ้นอีกหน่อยก็บาอันเป็นพระเจ้านี่บางทีอาจจะกำลังเข้าสมาธิหรือเข้าห้องน้ำอยู่หรือกำลังเดินทางอยู่หรือไม่ก็หลับไปต้องช่วยปลุกให้ตื่นฉะนั้นพวกเขายิ่งร้องตะโกนดังขึ้นและเอาดาบเอาหอกเชือดเนื้อตัวเองตามพิธีจนเลือดไหลเที่ยงวันผ่านไปพวกเขาส่งเสียงตลอดบ่ายจนถึงเย็นแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีคำตอบอะไรเลยและไม่มีพระที่เขาเชื่อมาสนใจพวกเขาและเป็นเรื่องน่าเศร้ามากพระดำสดุดีเนี่ยตอกย้ำพระเทียมเทศบอกว่ามีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินมีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่นมีมือแต่สัมผัสไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้ไม่มีแม้แต่เสียงออกจากลำคอผู้ที่สร้างพวกมันก็เป็นเหมือนพวกมันแต่ผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเอลียาถึงพยายามเปิดตาปลุกใจให้คนอิสราเอลกลับมาเห็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ไม่ใช่เขากำลังหลงไหลอยู่กับพระเทียมเทศพระเหล่านี้ไม่คู่ควรที่จะได้รับความสนใจไม่คู่ควรที่เราจะดึงใจของเราเอาเวลาของเราไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นพระของเขาไม่ได้มีอำนาจพวกเขาผิดหวังกับพระที่เขาร้องเรียกเหตุการณ์ต่อมาถึงเวลาของเอลียาบ้างละ850คนร้องตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาหอกกระดาบมาเชือดเนื้อตัวเองจนเลือดไหลแต่พระของพวกเขาก็ไม่ตอบเอลียาซ่อมแซมแท่นบูชาที่อาหับสั่งทำลายซ่อมแซมเสร็จท่านเองก็สร้างแท่นบูชาขึ้นมาใหม่อีกขุดล่องน้ำเลยพี่น้องรอบๆแท่นเทน้ำ12ถังรอบๆแท่นบูชาสิ่งที่เอลียาทำเช่นนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าผู้เดียวที่ควบคุมพระเจ้าผู้เดียวที่ทรงฤทธิเดชฤทธิอำนาจหากพระเจ้าจะส่งไฟลงมาจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยับยั้งได้เทเข้าไปน้ำไม่มีสิ่งใดจะป้องกันปกป้องไฟของพระเจ้าได้พี่น้องครับพระเจ้าของเราพระเจ้าของอิสราเอลคือพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวแม้แต่แท่นบูชาที่เปียกโชกด้วยน้ำและเครื่องบูชาที่เปียกโชกทั้งตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอลียาไม่ได้ตะโกนเสียงดังเอลียาอธิษฐานง่ายๆและพระเจ้าก็สดับรับฟังพระเจ้าองค์ผู้เที่ยงแท้องค์ผู้ทรงพระชนอยู่ก็ตอบรับคำอธิษฐานของท่านในข้อที่37ถึง39ข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของพวกเขาทั้งหลายกลับมาอีกแล้วไฟของพระยาเวก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาทั้งตัวและฟืนหินและผงคลีและลามเลียน้ำในร่องจนแห้งและเมื่อประชาชนทั้งหมดเห็นพวกเขาก็ซบหน้าร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไฟของพระเจ้าตกลงมาจากสวรรค์เผาเครื่องเผาบูชาของเอลียาที่
อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเรียบง่ายพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าทรงควบคุมพระเจ้าทรงมีเอกสิทธิ์อันสูงสุดพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นกับชีวิตของเราในวันนี้เอเมนไหมครับดังนั้นเรียกร้องไฟจากสวรรค์ของพระเจ้าด้วยความเชื่อไฟจากสวรรค์ของพระเจ้าจะเผาผลาญมลทินไฟของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการเยียวยารักษาไฟของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญนะครับความคิดหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักพระองค์กำลังเรียกเอลียาให้มารวมตัวกันและก็ประชากรของพระองค์มารวมตัวกันที่ภูเขาคาเมลและพระองค์ก็เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนคำถามคือเราจะร่วมมือเราจะยอมจำนนเราจะยอมรับวิธีการของพระเจ้าหรือไม่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันสำหรับชีวิตของเอลียาประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของเอลียาบนภูเขาเป็นชัยชนะที่พระองค์นั้นได้ทรงสำแดงพระองค์และพระองค์ได้ทรงไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะเผาเครื่องบูชาตามคำเรียกอ้อนวอนคำอธิษฐานของเอลียาพระองค์ก็ปรารถนาที่จะตอบคำอธิษฐานรอเสียงเรียกรอเสียงอธิษฐานของพวกเราเพื่อพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับเราให้เรามีชีวิตที่ยอมจำนนให้เรามีชีวิตที่ให้พระเจ้าเข้ามาหล่อหลอมชีวิตของเราในข้างริมห้วยในหุบเขาที่เรากำลังเดินผ่านเอลียาได้หล่อหลอมชีวิตในเคลิตและซาเรฟัตอย่างไรชีวิตของเราก็กำลังถูกเตรียมเหมือนกับเอลียาเช่นกันขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังคำเทศนาในทุกสัปดาห์เพื่อรับการหนุนใจและจะเป็นพระพรให้ท่านได้รับกำลังใจและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ